Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษมเอาล่ะนะได้เวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็คือช่วงพี่ๆทำงานอะไรกันนะฮะโดยวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนั่นก็คือพี่เป้นั่นเองนะครับต้อนรับพี่เป้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีคุณนิกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยครับครับผมโอ้โหพี่เป้เสียงสดใสอีกคนหนึ่งนะฮะโอ้โห ไม่ได้เห็นคุณนิดมาใสขนาดนั้นเราต้องรีบกลับไปทำให้มันใสเราต้องรีบกลับไปทำเมื่อกี้รีบไปเตรียมชงกาแฟเลยค่ะนี้จิบกาแฟคุยกันไปกลัวสดชื่นสู้คุณนิดไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ใช่เขามีสตรอเบอรี่อ่ะเรามีแบ็คกาแฟเออได้อยู่นะได้อยู่ครับอ่ะมานะฮะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราตั้งใจชวนพี่เป้มาเพราะว่าพี่เป้เป็นหนึ่งในคนที่หลายๆคนนะเขาก็สนใจนะในวิธีการใช้ชีวิตของพี่เป้แล้วก็การดูแลครอบครัวหรือการเรียนรู้ต่างๆของพี่เป้นะแล้วก็เลยได้รับการโหวตนะฮะในคะแนนที่สูงพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนก็สงสัยนะว่าพี่เป้เนี่ยทำงานอะไรนะฮะเพราะว่าเห็นสามารถที่จะไปจอยกับเราได้ทุกปาร์ตี้แล้วก็ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็คุยกับเราได้ตลอดเวลานั้นดังนั้นอยากให้พี่เป้แนะนำตัวเองก่อนเลยแล้วกันนะว่าพี่เป้เนี่ยเอาประวัติคร่าวๆเลยนะเอาตั้งแต่แบบเรียนอะไรมาที่ครอบครัวทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็จบอะไรมาอยู่บ้างนะฮะลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงฮะได้ครับก็ครับชื่อจริงนะครับชื่อกิตตินะครับชื่อเล่นชื่อเป้นะครับก็จริงๆผมเป็นลูกคนที่3จากพี่น้อง4คนเนาะเป็นครอบครัวชาวไทยจีนนี่แหละนะครับก็มีแซ่ด้วยเนาะแซ่ตั้งนะครับครับนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราก็โตมาในบ้านที่ทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานครับชื่อร้านสยามมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เก่าแก่พอสมควรตั้งแต่ผมอายุประมาณสัก3ขวบเองนะครับก็เริ่มร้านอยู่ที่สยามสแควร์นะครับซึ่งแต่ก่อนตรงนั้นก็เรียกว่าซอย3นะเป็นร้านที่อยู่ด้านในซอย3แล้วก็ถ้าเทียบตำแหน่งปัจจุบันก็คงจะเป็น True Coffee อ่ะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับกสิกรกสิกรแบงค์ตรงนั้นนะครับครับเคแบงค์อ๋ออยู่ตรงแบบไอ้ตรงที่แบบหันหน้าเข้าแบงค์เลยถูกประมาณใช่หันหน้าตรงข้ามกันเลยครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยอยู่ที่นั่นเลยนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นร้านข้างบนเนี่ยเป็นออฟฟิศข้างชั้น3เนี่ยเป็นสต็อกสินค้าของทางร้านเลยแล้วก็ชั้น4เป็นบ้านครับคือผมเนี่ยเป็นเด็กสยามมาก่อนนะครับก็คืออาศัยอยู่ในนั้นเลยเด็กสยามของจริงของจริงครับนะก็เรียกว่าถึงเวลาก็ไปเรียนนะครับแต่ก่อนเรียนที่เซนต์โดมินิกนะครับเป็นโรงเรียนคาทอลิกเนาะอยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่เซนต์โดมินิกใช่นะครับแล้วก็ผมเรียนทางด้านScience English ก็คือเน้นทางด้านสายวิทย์แล้วก็เรียนเน้นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับครับโรงเรียนนี้ดังแล้วก็ดาราเรียนเยอะโอ้โหแม่โจอี้บอยก็อยู่โรงเรียนนี้ใช่ไหมฮะมีหลายท่านเลยเนาะพี่บอยโกศิยพงศ์ก็โรงเรียนนี้ฮะครับครับแล้วก็บิลลี่โอแกนนะครับจอห์นนี่แอนโฟเน่นะครับเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนหน้าตาดีงั้นเลยนะฮะโรงเรียนแล้วก็รุ่นเดียวกับผมก็มีซันนี่ยูโฟครับนะครับก็เป็นรุ่นที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับก็เรียกว่าทันกันนะครับแล้วก็สมัยนั้นผมก็ชอบเล่นดนตรีครับก็เล่นกีตาร์เล่นวงกับเพื่อนเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เคยร่วมกับเพื่อนเป็นวงเนี่ยแล้วก็เขียนเพลงประกวดเพื่อนเป็นคนเขียนนะเพื่อนเป็นคนเขียนเพลงแล้วเราก็ไปซ้อมด้วยกันแล้วก็ประกวดสมัยนั้นเนี่ยยังต้องใช้เทปอยู่เลยนะคุณเก่งต้องอัดเทปนะอัดเทปใช่ไหมไปห้องซ้อมแล้วก็ไปอัดเทปแล้วก็อัดเสียงออกมาเป็นเทปเนี่ยเอาไปให้คุณครูที่เขาทำการเกี่ยวกับส่งชื่อเรากิจกรรมนี้ว่าวงเราเนี่ยยื่นเพลงนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ไปคัดเลือกจากเทปก่อน
แต่นี่ก็แบบถึงขนาดไปเข้าสตูนะไปเข้าห้องซ้อมแบบที่แบบเก็บเสียงอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นจังใช่สนุกมากแล้วเพลงตอนช่วงประมาณม.4 ม.5เออเพลงนั้นมันเป็นเพลงแบบแนวไหนฮะเพลงช้าเพลงเศร้าอกหักหรือเพลงแบบสนุกเป็นเพลงแบบแต่งมีอันนึงเป็นเพลงเกี่ยวกับวันแม่ครับอืมครับและอันนึงเป็นโทษไม่ใช่วันพ่อและอันนึงเป็นเพลงประมาณแบบครบรอบ25ปีของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อซึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณม.4 ม.5 ก็เนาะ10กว่าแต่ว่าวัยรุ่นเลยแหละตอนนั้นอ่ะเล่นกีตาร์ด้วยนะโหอย่างเท่แล้ววงก็ชนะ2ปีซ้อนตอนนั้นอ๋อโอเคครับก็สนุกสนานกันนะแล้วก็ผมก็สอบเทียบช่วงม.5 เนาะฮะสมัยนั้นฮิตมากสอบเทียบเนี่ยเออใช่ผมก็เทียบไม่อยากเรียนแล้วฮะใช่ว่ะคือเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราประหยัดไปได้สักปีหนึ่งมันก็เจ๋งดีนะอะไรเงี้ยพี่เป้คิดในเชิงเศรษฐศาสตร์นะเออประหยัดสักปีหนึ่งใช่ไหมของผมคิดในเชิงแบบขี้เกียจนะผมขี้เกียจเรียนหนีดีกว่าครับตอนนั้นก็โชคดีครับสอบเทียบม.5 แล้วก็เข้าที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับก็เลยโอเคงั้นก็ไปเรียนเลยนะครับก็สมัยนั้น entrance เนาะใช้คำว่า entrance เราก็จะมีเลือกทั้งหมด6อันดับนะก็เลือกหมอวิศวะแล้วก็วิทยานะครับยุคนั้นก็เลือกวิทยาที่จุฬาเนี่ยเป็นอันดับ5นะไม่ได้ได้อันดับ1หรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้วิทยาจุฬาเราก็อยากเข้าไปลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับพอสอบเทียบได้และ entrance ได้เราก็เลยเข้าไปเลยนะครับก็ไปลองดูว่าเออบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าโดนครับโดนฮะโดนอะไรโดนก็คือถูกใจอ๋อชอบนะชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยที่เราเนื่องจากผมอยู่โรงเรียนชายล้วนเนาะมาตลอดพอมาอยู่เหมือนกับเรียนแบบสหะเนาะก็เออมันก็ตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมของมหาลัยด้วยนะครับตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่ก็ชวนทำรุ่นพี่คณะก่อนมาชวนทำเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะครับซึ่งผมเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าจะทำกิจกรรมนี้กะว่าจะไปเล่นดนตรีนะปรากฏว่ารุ่นพี่มาชวนไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เอ้ยก็ไปลองดูไม่เคยลองอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเข้ามาก็ไปลองดูปรากฏว่าเออก็สนุกดีมันถูกกับจริตเราเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนเฮฮาชอบแบบใช้เสียงอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าแต่ว่าเรื่องแบบว่าเชียร์ลีดเดอร์นี่มันก็ต้องแบบเป็นเรื่องของแบบการแอคชั่นมีแบบใช่ไหมมูฟเมนต์ร่างกายนู้นนี้นั้นนี่คือใช่ใช่ซึ่งปกติเราก็ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันตอนนั้นคือแบบโลกใหม่ไปเลยพี่เป้คือสมัยก่อนเนี่ยเล่นกีฬาก็จะเป็นพวกบาสเกตบอลครับตอนจำอายุโรงเรียนเนาะเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็เล่นดนตรีสองอย่างโอ้โหมาแต่พอเข้าจุฬาปรากฏว่านักกีฬาก็ไม่ได้เล่นดนตรีก็ไม่ได้เล่นกลายมาเป็นซ้อมเชียร์ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ตอนแรกอะซ้อมเชียร์ที่เหมือนกับร้องเพลงเชียร์ก่อนนะครับก็เป็นคนรู้สึกเฮ้ยแหมมีความรู้สึกอยากเป็นประธานเชียร์ตอนนั้นนะพอเห็นพี่ประธานเชียร์เท่ดีแล้วตอนหลังพอรุ่นพี่ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เขามาชวนเราก็อ่ะไปลองซ้อมดูเออก็เท่ไปอีกแบบฮะแล้วมันก็เป็นเหมือนตัวแทนคนไม่กี่มีอยู่ไม่กี่คนที่ถูกคัดเลือกมาเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนคณะก่อนครับก็สนุกดีครับพอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะแล้วเนี่ยก็มีรุ่นพี่เชียร์ลีดเดอร์จุฬาซึ่งเป็นรุ่นพี่คณะด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป้มาเดี๋ยวพี่พาไปซ้อมของจุฬาบ้างเราก็ไปซ้อมของเชียร์ลีดเดอร์จุฬาปรากฏว่าโอ้โหเห็นเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่มาจากทุกคณะเลยครับตรงนั้นตัวท็อปนั้นเออมันก็เปิดโลกไปอีกว่าโอ้ดีจังมีเพื่อนเพิ่มอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เออเอาซ้อมก็ตั้งใจซ้อมครับแต่ซ้อมหนักกว่าเดิมเยอะมากสมมติว่าถ้าซ้อมคณะสมมติให้คะแนนสัก5เต็ม10เนี่ยถ้าไปซ้อมของจุฬาเนี่ยโอ้เราต้องเหนื่อยขึ้นไปอีกอย่างน้อยเท่านึงครับเพราะว่าซ้อมหนักมากแล้วก็โหบางช่วงผมรู้สึกว่าหนักกว่าฟุตบอลนักฟุตบอลซะอีกแบบซ้อมเยอะมากใช่ไหมผมมันต้องมีแบบความเป๊ะความอะไรพวกนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งความอึดความอดทนความเป๊ะ
วินัยมาหมดเลยครับตรงนั้นพี่เป้ว่าพี่เป้ได้อะไรบ้างจากการที่ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตอนนั้นนะฮะที่เราได้แน่ๆคือเรื่องของวินัยครับมีความมีวินัยแล้วก็มีความอดทนนะเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะถึงเป้าหมายก็คือการเต้นให้ได้แล้วก็พร้อมเพียงกันเต้นให้ได้นี่ก็สเต็ปแรกก่อนใช่ไหมครับพอแต่ละคนได้แล้วต้องมาทำให้แต่ละคนทำได้พร้อมกันอีกหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้ยากแต่ก็เราก็ต้องผ่านให้ได้นะครับคราวนี้พอผ่านตรงนั้นได้ลงงานฟุตบอลประเพณีแล้วเนี่ยก็สนุกนะแล้วก็เหนื่อยมากเพราะใส่เสื้อ3ชั้นนะครับแล้วไปเจอแดดร้อนๆเปรี้ยงเลยเนี่ยตอนบ่ายโอ้โหนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราก็เหมือนเป็นตัวแทนมหาลัยเนาะก็ไปยืนอยู่หน้าสแตนเชียร์มีคนอยู่บนสแตนเชียร์ประมาณ 2,500 คนครับแล้วเรากับทีมประมาณ10กว่าคนเนี่ยก็ต้องเอาให้อยู่อ่ะเอาสแตนให้อยู่อ่ะทำยังไงให้เขาทำตามสิ่งที่เรานำได้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นเรารู้แล้วนอกจากนั้นไม่ใช่แค่อยู่หน้าสแตนด้วยนะพอสแตนเชียร์เขาแปลอักษรนึกภาพออกใช่ไหมฮะช่วงแปลอักษรเขาจะไม่ร้องเพลงเชียร์เนาะพอเขาแปลอักษรปุ๊บไม่ใช่เรานั่งพักสบายไม่ใช่นะเราต้องวิ่งไปสแตนรอบๆครับพูดง่ายๆก็วิ่งทั่วสนามนั่นแหละวิ่งไปสแตนฝั่งที่มีอัศจรรย์ที่มีร่มกับบางครั้งก็วิ่งไปอีกด้านนึงที่ฝั่งที่เป็นกระถางคบเพลิงโอ้โหแล้วไปเราก็ไม่ได้ไปครั้งข้างเดียวก็คือต้องเก็บให้หมดครับคนเชียร์รอบๆทั้งหมดเลยก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับแล้วก็รู้เลยว่าทำไมถึงต้องซ้อมหนักเพราะไม่งั้นเนี่ยกำลังมันไม่อยู่ตัวไม่พอที่เราจะยืนจนถึงจบงานได้โอ้โหมันไม่ใช่งานที่ง่ายๆนะเห็นเชียร์ลีดเดอร์แบบนี้นะใช่ไหมผมต้องบอกว่าแต่ก่อนผมก็ชอบไปดูงานฟุตบอลประเพณีจุฬานะมันสนุกมากเลยผมไม่ได้เรียนจุฬาแต่ผมก็ยังแบบ ไปนะผมก็ไปแล้วก็ผมไปทั้ง 2-3 ปีเนี่ยสนุกมากเลยรู้สึกแบบไปซึมซับบรรยากาศพอดีพี่ผมเรียนอยู่นะผมก็เลยแบบตอนผมก็แปะเข้าไปนะใช่ก็เป็นอีกงานนึงครับที่เรียกว่าได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจุฬาพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ครับที่แต่ละคนทำส่วนของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างมาประกอบกันอยู่ในงานและงานก็จะออกมาได้เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับนักฟุตบอลเขาก็จะซ้อมหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดเนาะถ้าชนะได้ก็ควรชนะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าปีไหนที่บอลชนะเนี่ยโอ้โหมันจะเชียร์สนุกมากมันจะมันไปด้วยอะไรเงี้ยคือนึกภาพออกเนาะเออแล้วเราเป็นคนนำเชียร์พอกองเชียร์ฮึกเหิมเนี่ยโอ้โหมันสนุกเข้าไปอีกเนาะพลังและปีที่ผมลงสนามปีนั้นเนี่ยฟุตบอลชนะด้วยนะครับก็มันก็เลยโอ้โหฟินฟินมากใช่ไหมมันทุกอย่างที่เราทุ่มเทมามันแบบมันได้ pay off วันนั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นอันนี้ในส่วนของเรียนครับตอนนั้นเรียนแหมพูดเรื่องกิจกรรมซะเยอะเนาะตอนนั้นเรียนทั้งด้านเคมีครับเป็นทางเคมีคอลเอนจิเนียร์นะครับอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เนาะแล้วตอนนั้นผมก็จบอายุประมาณสัก20ครับก็เป็นช่วงเนื่องจากเราสอบเทียบเนาะก็จบเร็วหน่อยนะครับแต่พอจบปุ๊บก็ได้งานเลยนะครับจริงๆได้งานก่อนจบด้วยเพราะว่าตอนนั้นทางด้านสายเคมเทคเนี่ยก็เป็นสายที่คนนิยมเรียนแล้วก็มีงานค่อนข้างเยอะช่วงปิโตเคมีเบิกบานในช่วงนั้นนะครับนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปกิจกรรมหนึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยจะได้ไม่ได้เจอคนนี้ตอนนั้นนั่นน่ะสิตอนนั้นไปโครงการของไลออนครับครับสโมสรไลออนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาก็มีโครงการระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเยาวชนกันอ๋อแล้วเราก็เลยได้ไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมใช่แล้วก็ไปอยู่ในบ้านของไลออนที่เป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่เมืองยอสุไกโดที่ชิบะครับอ๋อชิบะนี่คือรู้สึกใกล้โตเกียวใกล้โตเกียว uh-huh. ใช่ครับก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะครับใกล้เลยครับเรียกว่าพอลงจากสนามบินเนี่ยพอเขาคุณพ่อมารับเนี่ย
คุณพ่อญี่ปุ่นมารับเนี่ยขับรถประมาณไม่ถึง15นาทีก็ถึงบ้านแล้วอันนั้นถือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศแบบไปอยู่เนี่ยครั้งแรกเลยไหมพี่เป้ถือว่าเป็นการเดินทางด้วยตัวคนเดียวเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่ด้วยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยไปกับครอบครัวก็ไปฮ่องกงไปอะไรเงี้ยกับที่บ้านก็ไม่ได้มีโอกาสไปอยู่อันนั้นก็คือแค่ไปเที่ยวเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบไปอยู่ไปใช้ชีวิตเนาะอยู่นานเท่าไหร่ใช่ครับนี่ตอนนั้นประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆครับอ๋อตอนนั้นจำได้ว่าดีใจมากเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เราอยากไปอยู่แล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีทั้งเขาอนุรักษ์ความเก่าแก่ของเขาได้ดีเนาะและขณะเดียวกันเขาก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำมากเนาะครับแล้วสองอย่างนี้มันอยู่ในประเทศเดียวกันประกอบกับเราก็อ่านการ์ตูนเขาเยอะใช่ไหม ผมก็เป็นสายการ์ตูนเหมือนกันใช่ เราก็อินนะใช่ไหมเออใช่ครับเราก็มีความสุขสนุกเนาะแล้วตอนนั้นคือจบพอดีครับผมเป็นคนเดียวที่จบใน20คนที่ไปเนาะที่เหลือก็จะเป็นคือผมจบปี4แล้วขณะที่คนอื่นยังเป็นปี1ปี2อะไรเงี้ยผมก็เลยได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นด้วยนะครับแต่ไปถึงเนี่ยพอไปถึงวันแรกปุ๊บต่างคนต่างถูกกระจายไปอยู่บ้านแต่ละคนเนาะแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงเป็นวันปาร์ตี้นะครับซึ่งทุกบ้านก็มารวมกันก็เป็นทั้งเวลคัมปาร์ตี้แล้วก็แฟร์เวลปาร์ตี้ในอันเดียวกันครับก็สนุกไปอีกแบบนึงครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนญี่ปุ่นได้รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงเนาะแล้วช่วงที่ผมไปอยู่เนี่ยจริงๆที่บ้านเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลูกสาวอยู่หนึ่งคนแต่ว่าลูกสาวเขาตอนนั้นเนี่ยไปเรียนอยู่ที่อเมริกาครับผมเองก็เลยเป็นลูกคนเดียวของเขาแล้วบ้านเขาก็เลี้ยงแมวพันเปอร์เซียสีขาวสวยเลยนะครับไปวันแรกจำได้มันมองหน้าผมแปลกๆเพราะว่าไอ้แมวตัวนี้มันก็คงงงว่าไอ้เด็กคนนี้มันมาจากไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่ในบ้านมันอะไรเงี้ยนะครับแล้วมานอนในห้องเจ้านายมันด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็มันดุไหมฮะผูกสัมพันธ์กันตอนแรกหน้ามันไม่ค่อยเป็นมิตรแต่ตอนหลังหน้ามันก็เป็นมิตรกับผมแล้วมันก็เล่นกับผมละอ๋อโอเคเราต้องพยายามแต่ก็สนุกครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับครับไปไซตามะไปเล่นหิมะอะไรเงี้ยไปโยโกฮาม่าด้วยช่วงนั้นนะครับคือจริงๆอันนี้อาจจะแบบว่าสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะบางคนอาจจะเป็นน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยสนใจในเรื่องของการแบบไปแลกเปลี่ยนไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็พี่เป้คิดว่าแนะนำมากๆไหมแนะนำครับแนะนำก็ผมว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะการที่เราได้ไปเปลี่ยนสถานที่ในการใช้ชีวิตเนี่ยเราได้เรียนรู้เปิดเราต้องเปิดรับทุกอย่างครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนเปิดที่จะยอมรับเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับเพราะว่าไปถึงเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้ครับนะครับพูดได้แต่ภาษาไทยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะก็ยังโชคดีว่าคุณพ่อญี่ปุ่นผมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยครับเพราะเขาเคยมาทำงานเป็นPlant Managerที่เมืองไทยครับเขาก็รู้จักวัฒนธรรมไทยค่อนข้างดีเนาะเขาผมเนี่ยเป็นลูกที่ไปอยู่ในโครงการนี้ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นประมาณคนที่15แล้วมั้งอ๋อเหรอคือเขารับมาหลายรุ่นมากอ่ะอ่าฮะเออแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่กลับไปเยี่ยมเขาครับจากเด็กทั่วโลกที่มาอยู่บ้านเขาครับผมเป็นคนเดียวที่กลับไปเยี่ยมเขาครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อะไรเงี้ยครับครับก็สนุกสนานดีแล้วถือเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เรียกว่าครับมีคุณค่ากับหลักเนาะจบจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนแล้วผมก็กลับมาออกลับมาเริ่มทำงานครับเพราะว่าได้งานก่อนไปเนาะครับตอนแรกเขาบอกว่าให้เริ่มทำงานเลยผมบอกพอดีผมต้องไปแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ญี่ปุ่นก่อนเขาบอกไม่เป็นไรงั้นเสร็จแล้วค่อยกลับมาเริ่มงานนะครับก็ได้เริ่มงานที่แรกก็เป็นบริษัทน้ำมันครับบริษัทไทยออยล์นะครับตรงสายเลยจากที่เรียนครับก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีพูดคุยกับเราเนาะเราก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากทำในส่วนของออฟฟิศที่กรุงเทพนี่แหละไม่ต้องไปอยู่ที่ลงกลั่นที่ศรีราชาเนาะครับเขาก็หาพอดีมันมีตำแหน่งว่างตรงเขาเรียกว่าฝ่ายซัพพลายเทรดดิ้งพอดีนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ทำงานในส่วนของครูดออยล์นะคือน้ำมันดิบเนี่ย
ในด้านของการซัพพลายนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของจัดซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับเทรดเดอร์สารพัดชาติเลยเนาะทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์ทั้งอังกฤษทั้งมิดเดิลอีสอะไรเงี้ยรัสเซียนี่ได้คุยมั้งฮะรัสเซียเออจะได้ไม่ได้คุยกับรัสเซียครับนะแต่เคยมีโอกาสได้พิจารณาน้ำมันดิบของรัสเซียเหมือนกันนะครับยุคนั้นเนี่ยน้ำมันดิบรัสเซียถือเป็นของแปลกนะสำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยใช้คนง่ายๆนะครับก็มีโอกาสเอาเข้ามาอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแต่สุดท้ายตอนนั้นไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโลจิสติกพอสมควรครับเพราะว่ามันไกลครับมันไกลครับและผมก็มีโอกาสได้ดูแลเรื่องของโลจิสติกด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวซื้อเสร็จปุ๊บทำยังไงจะโหลดน้ำมันเนี่ยลงเรือที่ขนส่งน้ำมันเนาะแล้วก็ขนส่งข้ามทวีปอะเนาะจากตรงมิดเดิลอีสต์มาถึงลงกลั่นนะครับแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการวางแผนตรงนี้ด้วยเพราะมันก็จะมีรายละเอียดของมันค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ครับอ๋อโอเคผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าน้ำมันนี่เขาขนส่งกันแบบทางเรือแบบโหลดเข้ามาเรือแล้วก็เรือล่องมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเรือที่สำหรับขนส่งน้ำมันจะเรียกว่าโดยเฉพาะก็ได้นะครับเขาเรียกว่าออยแทงเกอร์นะครับมันจะหน้าตาไม่เหมือนเรือคอนเทนเนอร์นะเรือพวกนี้มันจะมีเหมือนกับมีระบบปั๊มอะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโหลดเข้าไปในเรือเสร็จปุ๊บขนส่งก็บางครั้งก็จะต้องมีการให้ความร้อนด้วยเพื่อให้น้ำมันมันไม่หนืดเกินไปเวลาปั๊มออกก็จะได้ปั๊มได้ง่ายต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่ตลอดเวลานะครับผมครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนงานตอนแรกแล้วตอนหลังก็มีโอกาสย้ายมาทำงานในส่วนที่เป็นด้านเซลส์มาร์เก็ตติ้งนะครับครับคราวนี้เนื่องจากเราเรียนมาทางสายวิทย์เนาะทางด้านเซลส์มาร์เก็ตติ้งเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษามากนักแต่เราสนใจครับพอมีโอกาสได้ย้ายมันอยู่ในบริษัทในเครือทำทางด้านเคมีเนี่ยผมก็เลยอยากจะเรียนเพิ่มเติมทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนโทครับปริญญาโทที่สระศิลป์เป็น Master of Management ครับซึ่งในโปรแกรมเนี้ยก็โชคดีครับได้มีโอกาสไปเรียนที่เคลล็อกที่อเมริกาอยู่เทอมหนึ่งนะครับได้มีโอกาสเจอท่านโปรเฟสเซอร์ฟิลิปคอตเลอร์ปรมาจารย์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเพราะท่านอยู่ที่เคลล็อกสอนอยู่ที่เคลล็อกแล้วก็เรียนกับท่านหนึ่งเขาเรียกกันหนึ่งวิชาครับก็สนุกสนานแล้วก็เรียกว่าโชคดีของเราทั้งรุ่นเลยตอนนั้นไปประมาณ60ท่านนะจากเมืองไทยครับนะครับเสร็จแล้วก็การเรียนที่สระศิลป์เนี่ยก็โชคดีครับเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้คอนเนคชั่นดีๆเยอะเลยแล้วก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยครับครับพอได้เจอกับคุณแนนด้วยนั่นไงนะ นี่แหละถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 3เด้งระหว่างเจอคอตเลอร์กับเจอคุณแนนนี่อันไหนตื่นเต้นกว่ากันนะฮะโอ้โห เจอคอตเลอร์เนี่ยตื่นเต้นแป๊บนึงครับครับแต่เจอคุณแนนนี่ตื่นเต้นทั้งชีวิตตื่นเต้นทั้งชีวิตโอเคเนื่องจากคุณแนนเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักนะทั้งเก่งโอเคจิตใจดีแล้วก็มีของเยอะครับเราเป็นแบบว่าเราเป็นคำถามที่แบบว่าเรายิงไปนี้เราก็แบบว่ากำลังลุ้นเลยต้องลุ้นเขาเรียกว่าเป็นคำถามวัดไหวพริบของผู้ตอบครับนะนี่จะบอกว่าแค่ประวัติอย่างเดียวนะมีหลายคนนี่ในแชทนี่ตอนนี้แชทระเบิดไปแล้วนะเขาพิมพ์กันเยอะมากผมอ่านไม่ทันนะก็มีอาจารย์ภูมินะเขาบอกว่านี่แสดงว่าสมัยที่เรียนเนี่ยนะพี่เป้นี่ต้องเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์แน่ๆเลยคือแบบว่าทั้งกีฬาได้การเรียนเด่นแล้วก็กิจกรรมก็มาเยอะเลยนะพี่เป้แล้วก็ขอบคุณครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นละครับก็สนุกสนานกับชีวิตไปในแต่ละช่วงชีวิตนะเนาะเพราะว่าผมว่าถ้าเรามีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยอันนึงที่ผมพยายามก็คือเราจะต้องคว้าไว้ครับครับครับแล้วก็มีคุณแนนนะเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งฟังประวัติเขาก็เพิ่งรู้ว่าพี่เป้เนี่ยไปแข่งดนตรีมาเป็นแชมป์สองสมัยนะฮะแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเล่นบาสด้วยนะฮะนะถือว่ารายการนี้มีประโยชน์ละนะ ครับผมโอเคโอเคแล้วตอนนี้ล่ะฮะตอนนี้พี่เป้ทำงานอะไรอยู่
ครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ตัวบริษัทที่เกี่ยวกับด้านเคมีชื่อบริษัทไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์นะครับเขาทำตัวคาร์บอนแบล็กครับเอาไปทำเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยางรถยนต์ยางชิ้นส่วนต่างๆก็คือยังอยู่ในสายนี้เลยนะใช่ใช่คือเนื่องจากแต่สายนี้จากเดิมที่ผมเคยอยู่ในวงการที่เป็น Energy เนาะก็ขยับมาอยู่ทางฝั่งที่เป็นออโตโมทีฟครับนะเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับต้นซัพพลายเชนอันหนึ่งของที่ไปในสายของออโตโมทีฟเพราะว่าลูกค้าของบริษัทก็จะเป็นลูกค้าที่ทำพวกยางรถยนต์เช่นบริสโตลมิชลินอะไรเงี้ยครับชื่อดังๆทั้งหลายแล้วก็บริษัทที่ทำพวกชิ้นส่วนยางต่างๆในรถเพราะว่ายางเนี่ย มีองค์ประกอบอยู่ในรถยนต์เนี่ยหลายส่วนมากเลยที่เรามองไม่เห็นครับเช่นยางรองแท่นเครื่องอย่างเงี้ยนะครับยางที่อยู่ตามบูทที่เวลาซัสเพนชันต่างๆในรถหรือยางขอบประตูขอบกระจกอะไรพวกนี้ครับบริษัทที่ผลิตพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นลูกค้าของบริษัทของที่ผมทำอยู่อ๋อโอเคมันไม่ได้มีแค่เฉพาะยางล้อรถกับพวกแบบ อะไรพวกนี้นะมันมีแบบแทรกอยู่ในพวกเครื่องกลต่างๆด้วยนะในรถยนต์นะไม่ว่าจะเป็นออยล์ซีลใช่ไหมครับที่เป็นปักเกนยางต่างๆทำให้ไอ้พวกของเหลวในรถมันไม่ซึมไม่รั่วพวกนี้อันนี้ก็ใช้ยางเหมือนกันครับนะครับซึ่งพวกนี้หลายๆส่วนเราไม่เคยเปิดดูหรอกครับหรือบางทีหรือเราเปิดเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะเครื่องยนต์ก็อาจจะบังอยู่หรืออะไรเงี้ยใช่แล้วรู้ตัวอีกทีก็ตอนช่างบอกว่าเออยางรองแท่นเครื่องมันเสียแล้วเราต้องเปลี่ยนเราจะรู้เปลี่ยนทีก็หลายตังค์ด้วยนะนะครับซึ่งผมก็ทำในส่วนของเซลแล้วก็มาร์เก็ตติ้งครับที่ไปดูแลลูกค้าตั้งแต่ระดับที่เป็นมัลติเนชั่นแนลคัมพานีบริษัทยักษ์ใหญ่เลยหรือเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่อย่างเงี้ยครับเราก็ไปดูแลมาหมดแล้วเพราะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าวิธีการเข้าไปพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะ approach ต่างๆการสร้าง relationship อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดให้ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เราขายของดีราคาถูกสำหรับเขาไม่ใช่นะครับเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นเขาด้วยว่าใช้ของจากบริษัทแล้วมีเรียกว่าหลับสบายนะคลายกังวลไม่ต้องเป็นห่วงท้องเต็มผืนนะครับคืออันนี้แต่ mindset นี่ดีนะทำงานกับเขายังไงให้เขาแบบหลับสบายอันนี้ดีนะมันหลายครั้งเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของการฟังเหมือนกันเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยบางทีถามเข้าไปคำถามหรือสองคำถามเนี่ยนั่งฟังยาวเลยนะครับแล้วเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเชื่อมโยงกับเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมกับเราได้นะครับแล้วมันก็จะทำให้ระยะห่างจากเดิมที่เราไม่ได้สนิทกับเขาเนี่ยมันก็จะสนิทกันมากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราไปบางคนที่สนิทมากๆเนี่ย คุยธุระแค่15นาทีอีกที่เหลือโม้กันอีกชั่วโมงหนึ่งใช่เพราะจริงๆธุระจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากนะมันอาจจะแบบว่าใช่ไหมมันไม่ต้องอ้อมค้อมเยอะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็น relationship ซึ่งเราไปถึงคนรอบตัวเขาด้วยเป็นครอบครัวเขาด้วยเช่นบางที่เคยมีเหมือนกันนะเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างไม่สบายอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้บอกคนอื่นนะแต่พอเราโทรไปเขาบอกแบบว่าเขาอยู่ที่ไหนผมก็แวะไปหาเลยแวะเอาดอกไม้ไปเยี่ยมเอาผลไม้ไปเยี่ยมไปนั่งคุยเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยครับครับแล้วไอ้วันที่เป็นวันแบดเดย์แบบนี้แหละมันจะเป็นวันที่เขาจะจำเรายาวเลยก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ต่อให้ผมไม่ได้อยู่ดูแลเขาแล้วนะวันนี้ผมก็ถูกเขาเรียกว่าจ็อบโรเทชเนาะผมก็มีโอกาสได้ย้ายงานมาดูอีกฝ่ายหนึ่งดูแลด้านของไฟแนนซ์นะครับดูแลด้านแอคเคาท์ติ้งดูแลด้านไอทีครับถามพี่เป้เนาะสคริปต์นิดนึงอะอะไรคือเทคนิคในการแบบเรียกว่าอะไรเดียวสร้างความสัมพันธ์แบบตีสนิทกับลูกค้าอะไรคือเทคนิคที่แบบมันง่ายที่สุดในการตีสนิทกับลูกค้าพี่เป้ที่พี่เป้ใช้บ่อยๆครับผมใช้มากสุดก็คงจะเป็นยิ้มก่อนครับยิ้มให้มาจากใจเนาะยิ้มจากใจคือยิ้มเนี่ยผมถูกฝึกมาเยอะแล้วเพราะว่าตอนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ต้องยิ้มครับ
ถ้าเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วหน้าบึ้งเนี่ยคนก็ไม่อยากตบมือให้นึกออกไหมเรายิ้มก่อนแล้วเราก็มองตาเขาเนาะแล้วก็ความสุภาพก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้หลายคนเขาก็จะเปิดใจที่จะคุยกับเราครับผมเริ่มต้นด้วยมองตายิ้มแล้วก็ทักทายด้วยความสุภาพครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจครับพูดคุยแต่ว่ากว่าจะหาเจอว่าเขาสนใจเนี่ยบางทีก็ต้องใช้คำถามพูดคุยคล้ายๆเหมือนคุณเก่งอย่างเงี้ยครับดูว่าเขาพูดแล้วตรงไหนที่พอเขาพูดเรื่องไหนแล้วเขามีแววตาที่เขามีความสุขหรือแบบปิ๊งขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเล่าแบบเยอะๆใช่ไหมเล่าเยอะๆแสดงว่าเราก็เจาะลงไปตรงนั้นบางคนภูมิใจเรื่องลูกอย่างเงี้ยครับเราคุยเรื่องลูกเขาเลยครับบางคนภูมิใจเรื่องบ้านเขาหรือเรื่องงานเขาอะไรเงี้ยเราก็คุยเรื่องนั้นเลยพอเขาคุยเรื่องที่เขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเนี่ยเขาจะชอบเราโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเขามีความสุขว่าเฮ้ยคนนี้คุยสนุกทั้งที่บางทีเราฟังซะส่วนใหญ่ทั้งที่เราไม่ได้พูดอะไรใช่เขาเป็นคนพูดเยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะนึกว่าคนนี้คุยสนุกครับครับโอเคโอเคมางั้นเรามา move มาถึงเรื่องที่แบบเราสนใจมากดีกว่าต้องบอกผมสนใจนะก็คือผมเนี่ยก็สังเกตนะจริงๆอ่ะเพื่อนๆใน Morning Call เนี่ยผมสังเกตทุกคนเลยนะว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรนะก็พี่เป้เป็นหนึ่งในคนที่ผมเนี่ยก็สังเกตอยู่เหมือนกันนะว่าพี่เป้เนี่ยมีความสนใจในแบบ2เรื่องที่เด่นๆเลยนะก็คือเรื่องของแบบการเรียนรู้นะรู้สึกว่าเวลามีงานทอล์คมีงานสัมมนาหรือมีคลิปอะไรต่างๆนะที่แบบเป็นเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยพี่เป้ก็จะเป็นคนแบบว่าโอ้อันนี้ผมไปเรียนมาแล้วนู่นนี่นั้นมีเรื่องมาแชร์หรือว่ามีแบบมีเนื้อหาดีๆมาแชร์ตลอดนะก็คือเรื่องเรียนรู้นะก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องครอบครัวนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยสองเรื่องนี้เอาเรื่องการเรียนก่อนดีกว่านะอยากถามพี่เป้ว่าพี่เป้คิดว่าแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยตั้งแต่แบบพี่เป้เนี่ยเมื่อกี้บอกนะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะอยู่มหาลัยมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยนะจนกระทั่งถึงแบบตอนเนี้ยนะที่เรายังต้องแบบเรียนรู้อยู่นะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะในแต่ละช่วงชีวิตครับก็ช่วงเริ่มต้นทำงานนะผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในเนื้องานที่เราต้องรับผิดชอบนะมันก็จะเป็นการเรียนรู้แบบลงไปในรายละเอียดครับจนกระทั่งเราชำนาญในทุกๆจุดที่เรารับผิดชอบอันนี้ความรู้สึกมันก็จะเหมือนเป็นตัวไอก็คือลงลึกลงไปนะครับแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มในภาคของแนวกว้างครับต้องเรียนให้หลากหลายแนวแล้วก็นำความรู้ตรงนี้มาเชื่อมโยงกันเหมือน connecting the dot อย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราต้องเจอกับคนอื่นด้วยการที่เรารู้ลึกอยู่อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้หลากหลายเนี่ยบางครั้งมันเชื่อมโยงกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยผมก็จะเน้นการเรียนรู้แนวกว้างมากขึ้นครับตอนแล้วช่วงที่โควิดเนาะตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเป็นผมถือเป็นโอกาสทองครับเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปทำงานไม่ต้องไปเสียเวลาวันหนึ่ง8-9ชั่วโมง10ชั่วโมงที่เที่ยวออฟฟิศอย่างเงี้ยผมก็เอาช่วงเวลานั้นแหละมาลองเซิร์ชดูว่ามันมีอะไรที่เราอยากรู้แล้วเผอิญช่วงนั้นหลายๆค่ายก็ทำออนไลน์พอดีแหละเพราะเขาก็เจอโควิดเหมือนกันมันก็เลยเป็นโอกาสที่มาแมทกันพอดีว่าเรามีโอกาสได้เรียนออนไลน์ที่หลากหลายแล้วส่วนใหญ่ก็ฟรีครับส่วนใหญ่นะเริ่มตั้งแต่ของจุฬานะผมเรียนของจุฬามุกนะครับครับเป็น massive open online course เนี่ยซึ่งพอไปเรียนคอร์สแรกก็มีความรู้สึกให้สนุกดีแล้วเราก็ control เวลาได้วันนี้อยากจะเรียน1ตอนก็เรียน1ตอนวันนี้มีเวลาเยอะหน่อยก็เรียน2ตอน3ตอนอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีทำเทสในแต่ละช่วงจบปุ๊บก็ได้เซอร์ติฟิเคตมาเป็นที่ระลึกพอเรียนจบครั้งที่หนึ่งก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันเหมือน small win นะครับมันก็เลยติดใจก็ไปอีกไปคอร์สถัดไปไปคอร์สถัดไปไปเรื่อยๆช่วงโควิดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันผมน่าจะเรียนไม่ต่ำกว่า200คอร์สละโอ้โหเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะครับครับฮะทีนี้ก็เก็บมาเรื่อยตรงนั้นตรงนี้บางเรื่องที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยก็พอไปเรียนมันก็เปิดโลกเราดีเหมือนกันสนุกดีครับ
คือแล้วระหว่างแบบว่าพอพี่เป้เรียนรู้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้เรียนเฉพาะเรื่องนะน่าจะเรียนหลายๆเรื่องนะใช่ไหมปนกันไประหว่างใช่ครับใช่ครับระหว่างแบบความคิดที่ว่าเราควรจะเรียนแบบหลายๆเรื่องเยอะๆไปเลยนะมันจะสับสนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับการที่เราโฟกัสไปที่แบบทีละเรื่องแบบเจาะลึกลงไปเลยแบบว่าสมมติสนใจเรื่องAI ก็เป็น AI แล้วก็เจาะลึกไป AI 102 103ไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่เป้ว่าแบบไหนมันควรจะต้องเป็นวิธีที่น่าสนใจกว่ากันดีกว่ากันครับผมว่าเราเนี่ยควรจะเรียนรู้ให้หลากหลายก่อนนะเพื่อให้เราทราบว่าเราสนใจด้านไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วค่อยๆลงลึกในรายละเอียดเฉพาะเรื่องที่เราสนใจครับมันจะเหมือนเป็นตัว T อ่ะครับตัว T ก็คือแนวกว้างก่อนครับแล้วก็เป็นตัว I ก็คือเอา I มาผสมกับ T มันก็จะเป็นตัวเป็นตัว T ด้านกว้างก่อนแล้วก็ด้านลึกลงไปเรียนกว้างๆก่อนให้เรารู้เนาะว่าเราชอบอะไรแล้วเราค่อยๆลงลึกลงมาอีกทีนะอย่างผมส่วนตัวเนี่ยผมสนใจเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะสุขภาพมันก็มีหลายด้านมากเลยนะครับแล้วก็ศึกษากว้างๆก่อนว่ามันมีด้านไหนบ้างที่เราชอบแล้วก็พอบางช่วงเราสนใจเรื่องของการกินอย่าง IF แล้วก็ลงลึกเลยการคัดเลือกอาหารที่เราจะกินอะไรเงี้ยหรืออย่างสมัยก่อนผมเรียนรู้เรื่องของอาหารเสริมอย่างเงี้ยผมก็ลงลึกเลยครับหลังจากที่รู้แล้วว่าสนใจด้านนี้อะไรเงี้ยครับครับผมหรืออย่างปัจจุบันชอบเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง EV ผมก็ลงลึกของผมเหมือนกันเรื่องไหนที่มันมาใหม่ๆเราก็ต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีนะเราก็จะรู้สึกได้นะบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะแค่ต้องการรู้แบบ overview ก็พอละบางเรื่องเราไม่ได้แบบสนใจที่จะเจาะลึกก็รู้แค่ overview ก็พอครับครับผมครับทีนี้จากที่พี่เป้แบบเรียนรู้มาเยอะๆนะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่แบบเราทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้อะที่แบบสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราครับจริงๆอันหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเนาะตอนแรกมีส่งไปให้คุณเก่ง uh-huh. แต่ผมมีเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า who am I ครับทุกคนควรจะต้องรู้ครับว่าเราเป็นใครครับอันนี้น่าสนใจเรามีจุดเด่นอะไรเรามีเขาเรียกว่าคุณสมบัติในตัวเนี่ยที่เป็นยูนิคของเราเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งเพิ่นสมัยก่อนผมเคยไปเข้าคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สของกระบวนการ PRS นะครับก็เกิดจากบาทหลวงขั้นหนึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็จะมีคำถามให้เราตอบเขียนตอบเนี่ยนะครับแต่คำถามเขาว่าดีมากเป็นซีรีส์ของคำถามเลยว่าทำยังไงให้เราลึกเหมือนกับเจาะลึกเข้าไปในตัวเราเองครับให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าที่อยู่ภายในเราที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพอเรารู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช้เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นนะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่พูดให้ฟังว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบคุณค่าของตัวเองพอไปเจอสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเขามาด้อยค่าเราเช่นมาพูดจาไม่ดีกับเรานู่นนั่นนี่เนี่ยเราก็ฟีลตามนั้นไปเลยเรารู้สึกคล้อยตามเขาไปแล้วก็รู้สึกแย่ตามไปด้วยเวลามีคนมาว่ารู้สึกแย่ตามไปรู้สึกว่าโหเรานี่ไม่ได้มีอะไรดีเลยนู่นนั่นนี่หลายคนก็จะเป๋ไปเลยก็จะดิ่งดาวลงไปเลยโอเคเอ้ยอันนี้เห็นภาพครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่เรารู้ว่าเรามีข้อดีและไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเราเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรเช่นสมมติเราเป็นคนกตัญญูนะครับเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับแต่วันนึงเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปใช้ประเด็นนี้กับเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาว่าเราว่าเราไม่มีน้ำใจนู่นนั่นนี่เราไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าเราอาจจะดิ่งดาวตามที่เขาด้อยค่าเราไปตามคำพูดของคนอื่นนะคุณยังไงและยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนก็จะมีพวกเขาเรียกเกลียนคีย์บอร์ดใช่ไหมจักแต่ว่าพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับบางครั้งก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าบางทีอ่านแล้วเราก็รู้สึกแย่ทั้งที่ไม่ได้รู้จักเราเลยอ่ะใช่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 
นะครับมาแปะป้ายเราซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะผมก็จะไม่ให้ค่าเขาในการที่จะมาติหรือมาทำให้คุณค่าในตัวเราเนี่ยลดลงอืมครับแล้วเราก็จะเป็นทุกข์น้อยลงด้วยครับครับผมครับอุ้ยพอเข้าถึงประเด็นนี้นะมีคนคุยเยอะเลยพี่เป้มีคุณโอบอกว่าค้นหาตัวเองแล้วนำไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะทีนี้มีคุณธนโชคนะเขาถามมาว่าอยากให้ยกตัวอย่างคำถามที่ทำให้ตระหนักคุณค่าในตัวเองพี่เป้เฮ้ยอันนี้ยากไหมเนี่ยคำถามโอ้โหเดี๋ยวไว้เปิดอีกเซสชั่นดีกว่าครับผมว่าคือมันมีหลายคำถามมากแล้วมันไม่ได้มาแบบยิง1คำถาม2คำถามแล้วตอบเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวผมมันมาเป็นเซสชั่นผมต้องไปเรียน5วันเต็มนะครับเออเรื่องเนี้ยแล้วต้องไปเรียนแบบ live in ด้วยนะตอนนั้นนะก็หมายความว่าไปพักที่เดียวกันหมดเลยแล้วเขารับไม่เกิน10คนตอนนั้นครับแล้วไปพูดง่ายๆไปค้างอ่ะนะครับแล้วก็เขาไม่ให้ใช้มือถือด้วยนะครับคือเหมือนกับเราปลีกวิเวกพอสมควรอ่ะแล้วก็ในคำถามเนี่ยก็จะมีโมเดอเรเตอร์ที่เขาแฟซิลิเตเตอร์ที่เขาค่อยๆให้เราไปทีละหน้าแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็จะให้เราแชร์สิ่งที่เราเขียนเนี่ยกับเพื่อนๆในห้องด้วยมันเป็นกระบวนการที่น่าสนใจแล้วก็มันสามารถดึงพวกนี้ออกมาได้จริงครับโอ้อันนี้คุณธนาโชคบอกรอเลยนะครับนี่ผมเริ่มติดค้างหลายเซสชันแล้วนะตั้งแต่พี่พักเนี่ย เรื่องการลงทุนนะแล้วก็มีพี่เป้นะเรื่องการตระหนักคุณค่าในตัวเองเราน่าจะคุยเรื่องนี้นะครับครับครับนอกจากเรื่องของการรู้ตัวเองแล้วอะไรอีกครับผมว่าเรื่องของคอมมูนิเคชันครับครับเป็นเรื่องที่เรื่องของการสื่อสารเนาะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเรียนรู้ครับว่าเราจะสื่อสารยังไงให้คนอื่นเข้าใจเราและเราเข้าใจคนอื่นสื่อสารยังไงให้คนอื่นเข้าใจเราและเราเข้าใจคนอื่นนะครับซึ่งหลายอย่างที่มันมีปัญหาปัจจุบันเนี้ยก็เพราะเรื่องการสื่อสารนี่แหละครับเนาะจริงๆถ้าสื่อสารตรงไปตรงมาจริงใจเปิดเผยข้อมูลรู้เขารู้เราผมว่าปัญหาหลายอย่างมันจะหายไปครับมันจะไม่เกิดขึ้นเนาะแต่พอปกปิดซ่อนเล้นไม่พูดจริงหรือพูดจริงแค่บางส่วนเนี่ยเอาละคนก็จะมโนไปละคิดไปมันก็จะเกิดปัญหาได้ครับครับพี่เป้คิดไงบ้างกับการที่เขาบอกว่าเอ้ยมันบางทีมันต้องมีไวท์ไลน์คือแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราโกหกเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราไม่ควรจะบอกเขาทั้งหมดนะอะไรเงี้ยอันนี้เราบอกคืออะไรเงี้ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าบางครั้งไวท์ไลน์มันก็มีส่วนช่วยนะสำหรับบางเหตุการณ์จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยใช่ทุกครั้งเลยไม่เคยรู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดเซสชั่นห้องไวไลน์กันต่างหากเอาอีกอันนึงคุณเก่งถ้าจะมีเยอะผมมีลิสต์แล้วฮะตอนนี้ครับผมต่อไปอีกอันนึงคือเรื่องของ people skill ครับครับครับผมว่าทุกคนควรจะเรียนรู้นะเพราะว่าการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยมันต้องเหมือนที่คุณเก่งแชร์เรื่องเซเปียนอ่ะก็ผมว่า people skill เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะอยู่ให้ดีบนโลกใบนี้มันต้องมีรู้จักมีมนุษยสัมพันธ์อ่ะเปลี่ยนคนไม่รู้จักให้กลายเป็นคนรู้จักเปลี่ยนคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนให้เป็นเพื่อนได้อย่างเงี้ยครับตรงนี้จะช่วยให้งานเราง่ายขึ้นเยอะความสัมพันธ์นะจริงอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะบางครั้งแบบเรารู้จักใครนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคุยกันอย่างพี่เป้บอกบางทีคุยงานแป๊บเดียวนะคุยเรื่องอื่นใช่ครับนอกเรื่องเป็นชั่วโมงเลยนะฮะอย่างเรื่องนี้ผมมีตอนนั้นที่เคยปัญหาไปเจอลูกค้าแล้วเขามีระยะห่างกับผมค่อนข้างเยอะอ่ะนะครับเรียกผมคุณกิตติทุกคำอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เขาเรียกชื่อเล่นอ่ะอยากให้แบบสนิทกันอะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะเราก็แบบทำไงดีตอนหลังเราก็รู้ว่าเขาชอบตีกอล์ฟครับเราก็เลยเชิญเขาไปตีกอล์ฟครั้งแรกเขาก็ปฏิเสธครั้งเลยเป็นพี่เลยแล้วก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรครั้งถัดไปเราก็ชวนอีกคราวนี้เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกตีวันธรรมดาแปลว่าเสาร์อาทิตย์ตีได้แต่ก็เริ่มแบบเริ่มเข้ามาแล้วนะเริ่มเปิดออปชั่นมานิดนึงละตอนหลังผมก็ไปรู้มาว่าพี่คนเนี้ยเขาตีกับพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งผมสนิทแล้วเคยไปตีกอล์ฟกับพี่คนนี้มาแล้วผ
ผมก็เลยไปชวนพี่คนที่สนิทเนี่ยแล้วก็ไปตีวันเสาร์แล้วพอพี่คนนี้รับปากแล้วผมก็มาชวนพี่คนนี้นะครับพี่ครับไปตีกอล์ฟวันเสาร์นี้กันพี่คนนี้ไปด้วยนะเขาบอกอ้าวเหรอโอเคได้ละแน่นอนก็เลยไปตีกอล์ฟกันครับหลังจากตีกอล์ฟกันเสร็จหลังจากนั้นเขาเรียกผมคุณเป้เลยเขาตีกอล์ฟครั้งเดียวเท่านั้นเองเราก็ใช้โอกาสที่ตีกอล์ฟเดินกันอยู่ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่ารู้จักกันมากขึ้นเราก็เรียกชื่อเล่นเขาก็เรียกชื่อเล่นเราหลังจากนั้นบางทีไม่ต้องไปหาก็ได้ครับที่ออฟฟิศยกหูคุยเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายเลยจริงเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นมาจาก people skill เนี่ยครับครับผมโอเคมีเมื่อกี้มีรู้จักตัวเองนะแล้วก็เรื่อง communication people skill นะแล้วก็ถัดมาฮะเรื่องสุดท้ายเรื่องการปรับตัวครับครับเรื่อง adaptation ผมว่าเรื่องนี้พวกเราคงไม่ต้องสอนแล้วล่ะเพราะว่าปรับตัวกันมาเยอะในช่วงโควิดเนี่ยนะครับทำยังไงให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้เช่นอย่างสมัยก่อนเคยเรียนมัธยมเนาะบรรยากาศแบบหนึ่งพอเข้ามหาลัยทุกคนต้องปรับตัวหมดเลยหรือพอเรียนจบมหาลัยปุ๊บจะเข้าทำงานทุกคนก็ต้องปรับตัวอีกผมว่าหลายคนก็ผ่านการปรับตัวมาหลายรอบแล้วล่ะใช่อย่างช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะคุณเก่งทันเนาะทันฮะทันเรารุ่นนี้หลายคนช่วงนั้นไปเรียนเมืองนอกบางคนเนาะก็พ่อแม่ส่งอยู่ดีๆใช่ไหมใช่กลายเป็นต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เพื่อนผมบินกลับเพียบเลยเรียนยังไม่จบก็บินกลับเลยฮะเพราะว่าไม่ต่อไม่ไหวแล้วนะฮะเยอะเลยตอนนั้นเพื่อนผมนี่หายไปประมาณครึ่งหนึ่งอะฮะครึ่งหนึ่งหายไปเลยส่วนผมพอดีผมจะเรียนจบพอดีฮะแหมก็ทุกคนต้องปรับตัวใช่ผมเหลือเทอมอย่างช่วงนั้นเนี่ยเป็นผมจำได้ที่บริษัทก็มีปัญหาครับตอนนั้นผมอยู่ในฝั่งของเซลล์มาร์เก็ตติ้งนี่แหละแล้วก็โอ้จากมีกำไรก็กลายเป็นขาดทุนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นบริษัทก็บอกว่าอยากจะรักษาทุกคนเนี่ยให้อยู่กับบริษัทต่อไปเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนาะเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้นใหญ่ละครับเขาก็บอกว่างั้นก็เราไม่เอาใครออกแต่ว่าถ้าจะให้บริษัทอยู่รอดได้ดีเนี่ยระดับแมเนจเมนต์ทุกคนอาจจะต้องลดเงินเดือนครับ30% ยกตัวอย่างโอ้ครับผมก็ตอนนั้นเป็นแมเนจเมนต์หน้าใหม่พอดีก็เลยโดนด้วยโดนเลยตอนรับโดนเลยครับครับก็โอเคเพื่อความอยู่รอดของทุกคนแล้วเราก็ไม่เอาใครออกอะไรเงี้ยครับมันก็ผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้มาได้เราต้องปรับตัวต้องปรับตัวนะ adaptation นะเป็นหนึ่งในสกิลที่แบบว่าทุกคนต้องมีนะเพราะว่าโดยเฉพาะแบบในช่วงนี้ด้วยแหละช่วงนี้ก็ต้อง adapt นะปรับกันทุกอย่างเลยนะฮะมาถึงเรื่องครอบครัวบ้างดีกว่านะอยากรู้ นี่เมื่อกี้คุยเรื่องงานนะเรื่องการเรียนรู้นะพี่เป้ก็ทั้งเรียนรู้ผ่านแบบออนไลน์แล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็ทำงานก็หลากหลายด้วยนะฮะต้องดูแลลูกค้าอีกนะทำตัวให้เหมือนกับเป็นเพื่อนกับลูกค้าด้วยนะแต่ทีนี้ครอบครัวบ้างดีกว่านะทำงานเยอะแล้วครอบครัวบริหารยังไงฮะพี่เป้มีเคล็ดลับในการบริหารเวลากับครอบครัวไงบ้างครับก็พวกเราจะมาได้ยินคำว่า work life balance เนาะผมก็ชอบคำนั้นนะแต่ผมชอบอีกคำหนึ่งมากกว่าก็คือ work life integration นะครับ work life integration นะก็คือการที่เราสามารถที่จะผสมผสานนะทั้งงานแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ครับอย่างลงตัวนะครับแต่แน่นอนเราคงไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ออฟฟิศแล้วก็คุยแต่เรื่องของที่บ้านหรืออยู่บ้านแล้วคุยแต่เรื่องงานก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ผมหมายถึงว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ mix and match เข้าไปได้เนี่ยเราก็พยายามทำยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนผมจะต้องมีไป business trip ไปเปิดตลาดขาย export ของเราเนี่ยออกไปข้างต่างประเทศเนี่ยหรือบางทีไปประชุมกับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับครับผมก็สมัยตอนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยก็พาคุณแนนไปด้วยเรียกว่าเกือบจะทุกทริปแหละนะครับ
ระหว่างที่ผมไปประชุมเขาก็ไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งนะครับแต่พอผมประชุมเสร็จทำงานเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยตอนเย็นแล้วก็มาเจอกินข้าวกันไปเดินเล่นกันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับคือมันอยู่ด้วยกันได้นะมาใช่ใช่ไหมคือผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแบบนี้หรือทำได้ทุกคนแต่ว่าถ้าทำได้ทำถ้าทำได้มันจะดีมากบางทีคุณแนนเขาไปเทรนนิ่งที่สิงคโปร์หรือไปประชุมกับลูกค้าเขาที่สิงคโปร์ครับตอนนั้นบางอย่างบางช่วงผมมีลูกแล้วด้วยตอนนั้นก็พาลูกไปด้วยครับผมก็ไปด้วยผมก็ลางานเลยครับสมมติว่าเขาไป5วันผมก็ลางานเลยไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วเราเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่อยากให้เขาเดินทางคนเดียวเขาทำงานก็ปล่อยเขาทำไปเราก็ไปเดินช้อปปิ้งช่วงเขาประชุมผมก็พาลูกไปมิวเซียมไปเดินเล่นไปอะไรกันแล้วแต่ไปว่ายน้ำไปอะไรเงี้ยครับลูกก็ได้ประสบการณ์ที่ได้เดินทางตั้งแต่เล็กๆเลยก็อันนี้คือ work life integration ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้ทำมาในตลอดช่วง20ปีนะครับที่อยู่ด้วยกันอีกอันหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า life vertical integrationครับเป็นยังไงคือการจัดเหมือนกับความสำคัญด้วยนะครับเป็นแนวดิ่งนะก็ยกตัวอย่างเช่นให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องของพระเจ้าหรือสิ่งที่เรานับถือครับนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นเรื่องครอบครัวแล้วรองลงมาก็จะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจที่เราทำครับแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนตัวpersonal โอ้โหแปลกเนาะทำไมพี่เป้ถึงเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาเป็นแบบสุดท้ายเลยนะอันนี้คือเรียงลำดับความสำคัญเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ทำไมเรื่องส่วนตัวเป็นสุดท้ายเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันทำในเวลาที่ว่างจริงๆได้นะครับขณะที่งานเนี่ยเราต้องทำเพราะว่าหนึ่งก็หาเลี้ยงชีพด้วยขณะเดียวกันเราก็มีสังคมด้วยมีคอนเนคชั่นด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่มีเราตรงนั้นงานมันก็อาจจะไม่เดินแต่จริงๆแล้วในมุมของบริษัทเนี่ยถ้าไม่มีเราเขาก็หาคนมาแทนครับถูกไหมครับเราก็เป็นแค่หนึ่งฟันเฟืองเท่านั้นเองแต่เราบางครั้งเราก็มองในมุมเราว่าเฮ้ยเราก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญนะอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ในมุมของบริษัทเขาพร้อมจะทดแทนเราได้เสมอนะครับนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับเราเป๊ะหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็มองว่าคนทุกคนสามารถถูกทดแทนได้ครับส่วนในมุมของครอบครัวเนี่ยไม่มีใครทำแทนเราได้ครับอันนี้จริงอันนี้ให้ดาวไปเลยไม่มีใครที่จะมาแทนเราในฐานะที่เป็นสามีหรือเป็นพ่อไม่ได้จริงต่อให้เขาอาจจะพยายามรักภรรยาเรา มันก็ต้องไม่เหมือนเราถูกไหมใช่ใช่หรือพยายามรักลูกเราหรือเอ็นดูลูกเรายังไงก็ไม่ใช่เราครับครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญครับอันนี้จริงอันนี้จริงเนาะไม่มีใครทำแทนเราได้นะอันนี้นะครับผมส่วนหลายท่านที่แนะนับถือพระเจ้าอะไรเงี้ยหรือนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยแน่นอนอันนี้คือสูงสุดจริงๆเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเรานะครับผมว่าอันนี้ก็คือบียอนครอบครัวขึ้นไปอีกเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีความเชื่อความอะไรที่อาจจะเป็นเฉพาะอยู่แล้วครับอ๋อโอเคอันนี้คือแบบวิธีการเรียงลำดับนะตามแบบที่พี่เป้เล่าให้ฟังนะ life vertical integration นะก็มีสิ่งที่เรานับถือนะเป็น god religious อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2คือเป็น family นะครอบครัว3เป็นงานนะแล้วก็4ค่อยเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะทีนี้โอ้โหนี่ไปๆมานี่เราคุยกันชั่วโมงแล้วฮะพี่เป้อ้าวเหรอโอ้เดี๋ยวคุณเก่งก็มีประชุมบ้างนะเนี่ยใช่ๆผมมีประชุม11โมงแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันได้นะเดี๋ยวเราไล่ไปนี่จริงๆนี่จะคำถามสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงคำถามซิกเนเจอร์นะแต่ว่าคำถามสุดท้ายเนี่ยก็คือไหนๆคุยเรื่องครอบครัวนะอยากให้พี่เป้แชร์บทเรียนชีวิตการมีครอบครัวของพี่เป้ว่าตั้งแต่พี่เป้ได้มีครอบครัวมาเนี่ยพี่เป้ได้เรียนรู้อะไรเผื่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเทคนิคหรืออะไรดีๆที่น้องๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการมีครอบครัวนี่มัน
ได้บทเรียนอะไรบ้างฮะครับพี่เป้ผมว่าการมีครอบครัวเนี่ยมันเหมือนการที่เราต่อจิ๊กซอครบอะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เราก็สมบูรณ์แบบของเราในตัวเราอะเนาะแต่ว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่าถ้ามีคนที่มาอยู่เป็นคู่ชีวิตเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกมากับการที่ต้องเรียนรู้ในการที่จะให้อภัยนะครับแล้วก็ในการที่จะบางครั้งมองข้ามสิ่งที่เป็นจุดที่เราไม่แฮปปี้อะครับอาจจะเป็นวิกพอยต์ของเขาหรืออาจจะเป็นจุดที่เขาเป็นนิสัยบางอย่างที่ส่วนใหญ่ตอนเป็นแฟนอะเราจะไม่เห็นหรอกครับแต่พอมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเราจะต้องเจอครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงนะใช่ถ้าเราไม่สามารถจะมองอาจจะเรียกว่ามองข้ามไปบ้างเนี่ยบางทีมันก็อยู่ด้วยความไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆของผมก็จะเป็น forgive and forget นะครับคุณแนนก็เลยเสริมมันบอกว่านี่นั่นไงเนี่ยให้อภัยนะต้องมาก่อนเลยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับมีโอกาสทำเรื่องผิดพลาดหรือไม่ตรงใจคนข้างๆได้เสมอครับเพราะว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันเนาะถูกเลี้ยงดูปลูกฝังมาไม่เหมือนกันเรียนมาก็ไม่เหมือนกันเพื่อนที่คบมาก็แตกต่างกันเนาะใช่เนาะอันหนึ่งที่เป็นอีกบทเรียนเนาะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมเรียง priority ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับสลับไปนิดนึงผมเอา work หรือ business เนี่ยขึ้นมาก่อน family แต่ก่อนนะใช่มีช่วงหนึ่งที่ผมทำงานหนักแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับครับแล้วก็ช่วยธุรกิจที่บ้านด้วยนะครับจนบางครั้งความใส่ใจเนี่ยให้กับคู่ชีวิตเราเนี่ยลดลงไปเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยเขาอาจจะเหงาหรืออาจจะแบบไม่มีคนดูแลมากเท่าที่เขาคาดหวังอะไรเงี้ยก็เกือบจะเสียเขาไปนะโชคดีที่ล้มแล้วก็หัวฟาดซะก่อนผมตัวผมนะตอนนั้นเนี่ยมีอาการที่ว่านอนน้อยนะครับแล้วก็เครียดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนอนแทบจะไม่หลับครับประมาณนอนไปได้แค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วก็จะต้องตื่นไปส่งลูกตอนเช้าก็เด้งตัวขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็เดินไปที่จะไปกดนาฬิกาแล้วก็ล้มลงไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนหน้าจอมันดำเป็นหน้ามืดอ่ะแล้วก็ล้มฟาดลงไปครับโอ้เพราะเราพักผ่อนน้อยเนาะไม่ใช่โดนคุณแนนทำร้ายใช่ไหมฮะแบบไม่แน่ฉันน้อยไปเนี่ยปักล้มลงไปเลยอ๋อไม่ใช่อ๋อเพราะนั้นเขาก็ตกใจครับเขาตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงล้มฟาดอ่ะเขาก็ตกใจตอนนั้นคือผมหลับไปแล้วนะฟาดไปเนี่ยผมหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ปลุกขึ้นมาเขาปลุกขึ้นมาบอกเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็เห็นว่าหัวแตกก็ซึ่งตอนปลุกขึ้นมาก็คือเราตื่นไหมตอนนั้นที่เขาปลุกขึ้นมาเราตื่นตื่นแล้วก็งงว่าทำไมมานอนอยู่ที่พื้นอ๋อเหรอโอ้ไม่รู้เรื่องแล้วนะไม่รู้เรื่องแล้วก็ถูกพาไปส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ให้นอนนิ่งๆหลังจากเขาเย็บแผลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วสแกนอะไรสมองไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรนะครับเราก็เหมือนกับทบทวนตัวเองอยู่คนเดียวครับตอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นนะใช่ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรผิดสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ priority ครอบครัวมากเท่าที่ควรจะเป็นแล้วเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราสำเร็จในงานหรือในธุรกิจเนี่ยแต่ว่าเราหันมาแล้วเราไม่เจอคนรักของเราแล้วเนี่ยชีวิตก็มาผิดทางแล้วนะมันก็ไม่ใช่ละประสบความสำเร็จใช่ละอย่างนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนกระบวนการคิดตอนนั้นว่าเอ้ยไม่ได้ละถ้างั้นเรื่อง family เราต้องให้ priority ขึ้นมาเป็นอันดับ2ใช่เหมือนอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปต้องปรับขึ้นมาใหม่แล้วนะไม่ใช่ว่ามาอยู่เหนือ family ไม่ได้แล้วงานนะฮะต้องเอางานลงไปนะฮะใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเราจะมีความสุขได้มากที่สุดคือเรื่องของ relationship ที่ดีเหมือนที่ฮาร์วาร์ดเขาทำวิจัยนานที่สุดในโลกอันนั้นนะครับครับผลสรุปของเขาก็คือ
relationship ที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่คนจะมีความสุขเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์เนาะ relationship ที่ดีนะครับผมก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยของชีวิตครับผมนะก็เลยทำให้เราแบบคิดขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบบทเรียนที่ได้เรียนรู้นะคือเมื่อกี้นี้มี forgive นะ forget นะแล้วก็มีเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของ life priority เนาะแบบการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดลำดับชีวิตใหม่เนาะเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะนะสูญเสียอะไรบางอย่างไปได้นะครับครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการฟังครับแล้วก็เปิดใจเนาะเปิดใจที่จะฟังอย่างตั้งใจเข้าใจแล้วก็ไม่ตัดสินครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะสำหรับผู้ชายนะเพราะว่าการฟังหลายๆครั้งเนี่ยผู้ชายจะฟังด้วยเหตุผลเป็นหลักครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาฟังหรือเขาเรียนรู้ด้วยอารมณ์เป็นหลักครับเพราะนั้นบางครั้งเราก็มักจะไม่ง่ายที่จะฟังแล้วก็ฟังจนจบหรือบางทีฟังปุ๊บเราก็ตัดสินไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมก็ต้องฝึกอยู่อ่ะจนทุกวันนี้ก็ยังต้องฝึกอยู่ครับอ๋อกระเป๋าใบนี้สวยจังเลยนะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะของเก่าก็ยังมีอยู่นี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วไงอย่างเงี้ยครับเอ๊ะทำไมเรื่องราวมันคล้ายกันผมแค่ยกตัวอย่างใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นโค้ดหนึ่งก็คือ people don't care how much you know until they know how much you care นะครับครับครับคนคนเนี่ยจะไม่ได้สนใจหรอกว่าเรารู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขาจนกระทั่งเขารู้ว่าเราเนี่ยใส่ใจเขามากแค่ไหนเฮ้ยอันนี้ดีนะฮะครับนะครับเพราะนั้นการตั้งใจฟังเปิดใจฟังเข้าใจเขาแล้วก็ไม่ตัดสินเขาเนี่ยมันก็จะใช้ทำให้เขารู้ว่าเออเราเนี่ยสนใจแล้วก็ใส่ใจเขาครับผมโอ้อันนี้ดีมากเลยนะpeople don't care how much you know นะ until they know how much you care นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการที่เราต้องสื่อสารอีกเหมือนกันนะกับ คู่ชีวิตเราเนาะแล้วก็ลูกๆนะครับก็แน่นอนมันก็อันนี้คือครอบครัวเล็กสุดเนาะวงกลมเล็กสุดก็คือครอบครัวเนี่ยอย่างของลูกเนี่ยผมก็จะมีอ่านนิทานสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็น night talk เป็นเซสชั่นตอนกลางคืนระหว่างลูกกับผมคุยกันทุกคืนเพราะว่าเขากำลังเข้าสู่ช่วงวัยก่อนจะวัยรุ่นละเพราะนั้นเขาก็จะมีเริ่มมีความคิดแตกต่างจากเราบางเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะฟังเขาแล้วก็ให้พื้นที่เขาครับเป็นเซฟโซนที่เขาจะพูดคุยกับเราได้ในทุกๆเรื่องที่เขามีประเด็นไม่ว่าจะกับเพื่อนเขาหรือกับตัวเขาเองหรือกับเราหรือกับตัวคุณแม่เขาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นเซฟโซนให้เขาแล้วก็พอฟังเขาเยอะๆเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันลูกเองเนี่ยก็ชอบให้พ่อแม่มาคุยด้วยครับแล้วอันนึงที่ผมอาจจะฝากพ่อแม่บางคนเนาะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับลูกก็ลองคุยดูครับว่าเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราครับคำถามแรกที่ผมเจอคือป้าป๊ามามีรู้จักกันได้ยังไงทำไมถึงรักกันแล้วทำไมถึงแต่งงานกันโอ้ผมก็บอกว่าดีมากเลยคำถามนี้ยาวนิดนึงนะถ้าป้าจะตอบมีเวลาสักสามชั่วโมงไหมป้าขอตอบเป็นซีรีส์นะวันนี้เราจะเริ่มกันที่เอพิโซดหนึ่งแล้วผมก็เล่าแบบเห็นภาพเลยนะเล่าไปทั้งหมด10เอพิโซดจบ1ซีรีส์เขาก็สนุกเหมือนฟังนิยายใช่โอ้ยเขาตื่นเต้นมากครับแล้วเขามีแววตาที่สนุกสนานไปกับเรื่องราวแล้วก็เขาสามารถที่จะเข้าใจบริบททั้งหมดเลยว่าอ๋อทำไมถึงมาในที่สุดมีเขาได้อะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นเรื่องที่ลูกๆทุกคนอยากรู้ครับเพียงแต่ว่าเขากล้าถามหรือเปล่าหรือว่าเราเปิดพื้นที่ให้เขาถามหรือเปล่าครับโอเคประมาณนี้ครับอ่ะมาสู่คำถามซิกเนเจอร์ของเราดีกว่านะถามสั้นๆเลยนะว่าพี่เป้ถ้าพี่เป้ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยพี่เป้จะทำอะไรฮะจริงๆคำถามเนี้ยผมก็ชอบนะแต่ว่าบางทีมันตอบได้หลายมิติเนาะถ้าไปมิติพื้นๆเนี่ยผมก็อยากจะแบบทราเวลแบบ
เดินทางท่องเที่ยวชิมอาหารอะไรเงี้ยทั่วโลกกับครอบครัวนี่แหละนะแต่ถ้าเป็นในมุมที่เป็นภายในนิดนึงเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าผมอยาก empower คนนะครับเป็นโค้ชก็ได้เป็นคอนซัลท์ก็ได้หรือจะเป็นอินสปิเรชันให้เขาก็ได้เคยอยากเป็นโมดิฟเขาเรียกอะไรนะนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอะไรประมาณนั้นเออซึ่งก็เราก็มีความรู้สึกว่าเออบางครั้งคำพูดของเราหรือการกระทำหรือว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยมันช่วยอินสปายคนได้ไม่มากก็น้อยแหละเพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีของเหมือนกันแล้วก็คนทุกคนมีเสน่ห์นะครับในตัวเองแต่เสน่ห์เขากับเสน่ห์เราเนี่ยมันจะจูนเจอกันไหมเท่านั้นเองถ้าเจอกันหรือว่าคลิกกันมันก็จะเป็นเพื่อนกันได้เร็วแต่บางทีเสน่ห์มันหันคนละทางกันมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นแค่คนรู้จักอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่อยากรู้จักด้วยซ้ำคนละแนวคนละแนวเคมีไม่ตรงบางทีคนละแนวก็เคมีไม่ตรงอ่ะอย่างที่ว่าเราก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างเดินนะครับอีกอันนึงถ้าทำได้ก็อยากจะช่วยพี่แนนเขาก็เขาอยากจะสร้างก็อยากจะทำมูลนิธิอะไรเงี้ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ยินดีที่จะเป็นมือเป็นเท้าให้เขาอะไรโอ้ดีเลยนะฮะดีเลยต่อยอดแบบจากเราทำงานชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ช่วยเหลือคนอื่นนะต่อไปอีกทีใช่ครับใช่ครับครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่เป้นะสามารถย้อนเวลานะกลับไปบอกตัวเองได้เมื่อ10ปีที่แล้วนะเอาแค่10ปีก็พอนะพี่เป้อยากจะไปบอกอะไรกับตัวเองฮะครับผมก็อยากจะบอกตัวเองตอนนู้นนะว่าให้กลับมาใส่ใจดูแลครอบครัวเร็วขึ้นนะไม่ต้องไปแบบโหมทำงานทำธุรกิจซะจนบางทีลืมคนข้างๆอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับที่พูดถึงในบทเรียนเมื่อสักครู่นะครับอาจจะไปเขกหัวทีนึงนะว่าเฮ้ยจะได้ไม่ต้องล้มหัวฟาดอะไรเงี้ยบอกเอาตัวเองเนี่ยไปเขกหัวตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วว่าเฮ้ยนะเชื่อกูมึงอย่าทำอย่างนี้โอเคเอ้ยอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้คือจริงๆคำถามนี้ผมก็ตั้งใจถามมาเผื่อว่าแบบว่าน้องๆหรือใครที่ฟังอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเออนะมันคือบทเรียนที่คนคนหนึ่งเนี่ยผ่านชีวิตมาแล้วก็ได้รับรู้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าฉันสามารถกลับไปแก้ไขได้หรือกลับไปบอกกับตัวเองได้ล่วงหน้าเนี่ยอยากจะไปบอกอะไรซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นวอร์ดดิ้งที่เราเองอ่ะวันนี้คุณอาจจะไม่ใช่พี่เป้ในยุคนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้ชื่อเป้นะแต่ว่าเราเองอาจจะได้ทบทวนเราเองนะเอ๊ะวันนี้เราทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่านะเราจะเป็นคนหนึ่งที่พี่เป้ย้อนกลับมาเคหัวเราหรือเปล่านะบอกว่า เฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้นะฮะดังนั้นแต่เราเตือนตัวเองเนี่ยผมว่าดีนะอืมใช่ไหมถ้าเราเตือนตัวเราเองด้วยภาษาเราเองเนี่ยมันผมว่าโดนอ่ะครับอืมใช่ไหมคนอื่นมาเตือนเราบางทีเราอาจจะแบบแหนมันมีอีโก้กันอยู่นะครับจริงจริงนะอย่างผมไปเตือนคุณเก่งเนี่ยผมก็ไม่กล้าหรอกโอ้ยเตือนต้องให้คุณเก่งเนี่ยกลับไปเตือนคุณเก่งให้เรามาด่าตัวเราเองใช่ไหมไม่เก่งโง่ด่าตัวเราเองจะเจ็บน้อยกว่านะแต่ว่ามันโดนจริง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 ใช่โอเคครับโอ้โหวันนี้แบบสนุกมากเลยนะแป๊บเดียวก็นี่ไปมาเราจะ11โมงอยู่แล้วนะฮะก็สุดท้ายนะสุดท้ายนี่คุยกับพี่เป้ทีไรนะสนุกทุกทีเพราะว่าผมมันรู้สึกว่าพี่เป้เป็นคนแบบชวนคุยได้เรื่อยๆเลยนะแถมแบบยิ่งแบบช่วงที่ให้เล่าเรื่องนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกนะทีนี้ก็สุดท้ายนะสุดท้ายอยากให้พี่เป้ฝากอะไรกับผู้ฟังนิดนึงฮะก่อนที่เราจะจบรายการนี้ไปฮะครับก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับที่อยากจะฝากเนาะอันดับแรกก็คือเรื่องของ lifelong learning นะเป็นเรื่องของการที่คนเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ครับผมว่ายุคนี้ยิ่งโหความรู้ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้ที่เราหาได้รอบตัวเราและเด็กยุคใหม่นี้เขาเรียนรู้อะไรเร็วมากแล้วก็ถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่อัปเดตตัวเองเลยเนี่ยคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะมันก็อยากให้คือในส่วนตัวผมจะมีไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า Lifelong Learning ของผมเลยผมเรียนรู้อะไรใหม่ๆสมมติเข้าสัมมนานี้นั่นโน่นนี่ปุ๊บผมก็จะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้อ๋อเราจดช็อตโน้ตมาอย่างเงี้ยเหรอฮะแล้วไปเก็บอย่างเงี้ยเหรออืมครับ
หรือบางทีก็จะเป็นเขาเรียกอะไรพวก presentation หรือสไลด์ที่เขาแนบมาให้กับแต่ละความรู้ที่เราไปเรียนเนี่ยเราก็จะเอามาเก็บไว้ครับแล้วบางครั้งอาจจะจำไม่ได้หรอกแต่เรารู้แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเราสามารถที่จะค้นเจอได้อะไรนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ positive เนาะ attitude ก็คือการคิดบวกทัศนคติบวกเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเรียกว่าฝึกฝนเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะการที่มีการมองโลกในแง่บวกเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะติดตัวเราแต่ถ้าคือผมเคยเจอหลายคนที่เขาคิดลบเป็นประจำเขาก็จะได้สกิลคิดลบติดตัวเหมือนกันฝึกทุกวันเลยเขาฝึกทุกวันเลยมีเรื่องอะไรก็โอ้โหไอคนนี้คิดลบไว้ก่อนแหละไม่ไหวแน่เลยแย่แน่อย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพาร์ทที่เราคุยกันอย่าง growth mindset อะไรเงี้ยมันก็จะมาส่งเสริมการคิดบวกอยู่แล้วเพราะเราคิดหาหนทางที่เป็นไปได้ใช่ไหมถามคำถามให้ถูกอะไรเงี้ยถ้าเราตั้งคำถามถูกมันมักจะหาคำตอบได้ครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันที่สองนะฮะอันที่สามเป็นเรื่องของ priority your health นะก็เป็นเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพนะครับมีทั้งสองด้านด้านที่เป็น physical ก็คือเรื่องของสุขภาพกายก็อยากให้เน้นเรื่องของการนอนนอนนะนอนให้มากขึ้นนะครับอันนี้บอกทุกคนเลยเนาะนอนให้มากขึ้นกินให้น้อยลงกินให้น้อยลงนะexercise ให้พอดีนะครับเฮ้ยอันนี้นอนให้มากขึ้นเนี่ยนอนเนี่ยเป็นการเยียวยาร่างกายที่ดีที่สุดแหละแต่คำว่านอนนี่นอนหลับนะไม่ใช่นอนเล่นนะไม่ใช่นอนเล่นมือถือนอนเล่นมือถือเอองั้นฉันไปละนะจบรายการนี้เดี๋ยวผมขอลาประชุมก่อนเลยครับต่อเพราะว่านอนให้มากขึ้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะครับครับส่วนกินให้น้อยลงเนี่ยก็หมายถึงกินสิ่งที่มันจะทำให้ร่างกายไม่ดีเช่นน้ำตาลแป้งที่ขัดขาวหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็processed food พวกนี้ครับก็พวกนี้ทานให้น้อยลงยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแล้วก็จำนวนมื้อยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีจาก3มื้อเหลือ2มื้อจาก2มื้อเหลือ1มื้ออะไรเงี้ยลองค่อยๆปรับดูครับครับเพราะว่ามันก็ประหยัดดีทำได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ถ้าเรื่องประหยัดเนี่ยจริงๆก็ประหยัดด้วยนะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินอย่างช่วงนี้ผมกินวันละมื้อเนี่ยมีความสุขนะเพราะมันใช้เวลาเต็มที่ก็ชั่วโมงเดียวครับแล้วก็กินทีเดียวเสร็จปุ๊บจบคราวนี้เราไปทำอย่างอื่นได้ละนะครับส่วน exercise เนี่ยก็ออกกำลังกายก็ให้พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปครับไม่หักโหมนะไม่หักโหมครับผมไม่ใช่ว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายอันนั้นก็น้อยไปบางคนบอกนี่ฉันขยับตาอยู่กระพริบตาอยู่เหนื่อยแล้วทำอะไรอยู่หายใจอยู่โอ้โหหายใจทุกวันเลยเหนื่อยเลยเรื่องการหายใจเนี่ยครับขอเน้นเพิ่มอีกนิดนึงหายใจให้ลึกหายใจให้ลึกกว่าเดิมหายใจให้นานขึ้นนะครับการที่หายใจได้ลึกแล้วก็ที่เขาเรียกว่า deep breath เนี่ยเป็นอะไรที่ดีกับร่างกายมากๆเพราะคนเวลาเครียดจะหายใจสั้นๆทีๆนะลองหาโอกาสปลีกวิเวกสักชั่วโมงละครั้งก็ได้หายใจลึกๆสัก1ถึง2นาทีแค่เนี้ยครับคุณจะดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าร่างกายได้ออกซิเจนเข้าไปเต็มที่มันก็จะรีแลกซ์ขึ้นอาการเกร็งต่างๆในร่างกายก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นการช่วยร่างกายอีกทางนึงนะครับครับผมโอเคเลยนะนี่อีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจครับอ๋ออีกด้านหนึ่งด้านจิตใจครับสุขภาพใจเนี่ยผมว่าเราน่าจะเรียนรู้เรื่อง love language ของคนรอบข้างของเราครับบางคนเขาชอบให้สัมผัสแล้วก็ไปกอดไปหอมเขาบ้างนะคนที่เรารักคนที่เป็นครอบครัวเราเนี่ยนะครับการได้สัมผัสเนี่ยมันทำให้ออกซิโตซินหลั่งเนาะแต่ตามที่คุณหมอเคยบอกเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตอนที่เรามีความรู้สึก
รักนะครับครับแล้วก็ตรงนี้มันจะช่วยเยียวยาจิตใจเหมือนกับให้พลังชีวิตซึ่งกันและกันผมจะชอบเวลาไปเจอป้าป้ามามาผมเวลาตอนนี้ท่านก็80กว่าแล้วเจอทุกครั้งผมจะกอดแล้วก็หอมหอมแก้มนะครับแล้วก็ให้ลูกเราเนี่ยซึ่งก็ยังเป็นเด็กมีพลังชีวิตเยอะๆไปกอดมันเป็นการเหมือนกับถ่ายโอนพลังชีวิตจากคนที่มีพลังชีวิตเยอะไปให้กับผู้สูงวัยเอออันนี้ดีครับนะครับตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่าการที่จะพูดอย่างเดียวทำไงดีฮะพี่เป้ของผมเดี๋ยวนี้ผมจะไปกอดแม่แม่บอกว่าเธอไปอาบน้ำก่อนเนี่ยแบบบางทีเราเพิ่งขับรถไปถึงไงไปถึงบ้านเจอเขาเออเราจะเข้าไปกอดเขาบอกอู้ไปเลยไปอาบน้ำก่อนเขากังวลโควิดอันนี้ช่วงโควิดเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องป้องกันตัวนั้นถูกแหละแล้วก็รีบไปอาบน้ำหรือว่าพ่นแอลกอฮอล์ทั้งตัวก่อนเอออาบเลยอาบแอลกอฮอล์นะอาบโชว์ตรงนั้นเลยแล้วก็ค่อยกอดครับผมผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เรามามอบพลังชีวิตดีๆให้กันครับผมโอเคนะวิเยี่ยมเลยนะวันนี้เพื่อนๆชอบกันเยอะเลยนะสำหรับ EP ในวันนี้นะพี่เป้เขาก็บอกว่าได้เรียนรู้เยอะเลยนะแล้วก็เราได้ EP แยกออกมาเป็นอีกหลาย EP เลยนะแต่ว่าผมต้องขอไปใช้นี่ EP ของพี่พัทก่อนนะไอ้พี่พักก่อนนะในเรื่องของ financial planning แล้วก็นี่คุณเก่งจะได้มีการบ้านทำยาวๆถึงสิ้นปีเลยเออนั่นน่ะสิเนี่ยก็มีพี่สาวผมนะบอกว่าน่าจะขยายเป็นอีก EP นึงเรื่อง how to วันละมื้อนะเออทำยังไงถึงจะกินได้แค่วันละมื้อนะคุยเรื่องสุขภาพมะเรื่องสุขภาพนี่ผมว่าคุยกันได้อีกหลายรอบเลยล่ะหลาย EP เลยนะใช่สุดท้ายผมขออนุญาตประโยคสุดท้ายแล้วเนาะครับครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกครับแต่เราแต่ละคนเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเอดิชันของกันและกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นให้เป็นเบสเวอร์ชันของคุณในทุกๆวันละกันเนาะนะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเราแบบยังไม่ดีพอเราอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยมีหนึ่งเดียวการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะมันจะมีแต่ความทุกข์เนาะครับคุณเป็นเบสเวอร์ชันของคุณในทุกๆวันเนี่ยผมว่าเนี่ยดีละครับผมงั้นอันนี้ก็ประมาณนี้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะขอบคุณพี่เป้มากๆเลยนะฮะวันนี้นะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนโอ้โหพี่เป้ต้องไปไล่อ่านแชทอยู่แล้วล่ะฮะเพราะว่าผมคงสรุปให้ไม่ไหวนะฮะ ได้ครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณเก่งด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับครับผมขอบคุณแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยครับครับผมทั้งนี้พี่เป้ฝากเพลงไว้1เพลงด้วยนะสำหรับเพลงปิดวันนี้นะครับเพลงนี้มีความหลังนิดหน่อยอ๋อเหรออ๋อเหรอเออเป็นเพลงที่ผมร้องให้กับคุณแนนในวันแต่งงานนะโอเคไม่รู้คุณเธอยังจำได้อยู่หรือเปล่าเนาะเอาครับได้เลยงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้เป็นเพลงปิดนะก็ขอบคุณพี่เป้มากๆนะครับผมในวันนี้นะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยครับคือผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเวลาเราเชิญเพื่อนๆมาคุยเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะเป็นนักบรรยายอยู่แล้วเนี่ยเป็นสปีกเกอร์เป็นอะไรอยู่แล้วเนาะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะฮะอย่างพี่เป้พี่พักอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่แบบว่าเป็นผู้ฟังของเรานะซึ่งปกติแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไปพูดตามงานอะไรบ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนทำนะก็คือการเตรียมตัวก่อนนะแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะฮะก็มีทั้งการเนี่ยผมเองก็จะส่งคำถามไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เพื่อนๆเขาก็จะไปทำการบ้านมานะแล้วก็ลิสต์มาบางคนก็ส่งมาให้ผมดูก่อนนะบางคนก็ไม่ได้ส่งมาแต่ว่ารู้แล้วฮะว่าเขาทำการบ้านมาเยอะนะอย่างพี่เป้นี่ก็ส่งมาคุณฟ้าอะไรอย่างงี้นะฮะก็โอ้โหอย่างพี่เป้นี่ผมส่งคำถามให้ช้าไปหน่อยนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้ช้านะประมาณเมื่ออังคารที่ผ่านมาแต่พี่เป้มาทวงบอกว่าคำถามอยู่ไหนครับคำถามได้หรือยังก็น่ารักดีนะฮะก็ทุกๆคนแบบมีความเตรียมพร้อมมากๆเลยนะดังนั้นการที่พวกเราได้ฟังสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น wisdom นะจากเพื่อนๆเนี่ยผมถือว่าอันนี้เป็น rare item นะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเขาก็มีประสบการณ์ในมุมมองของเขานะในรูปแบบของเขาแล้วก็บางครั้งไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปพูดที่ไหนนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ได้ทำการทบทวน
นะในสิ่งที่เขาได้นึกมานะครับจากคำถามที่ทางผมเองได้ลิสต์ไปซึ่งก็สนุกดีนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะประวัติของพี่เป้เองนะหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบนะว่าพี่เป้เนี่ยวันๆทำอะไรนะก็รู้สึกว่าวันๆเนี่ยทำหลายอย่างมากไม่ใช่ว่าแค่มากินข้าวแล้วก็มาเฮฮาปาร์ตี้อย่างเดียวกับพวกเรานะฮะนะแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้แนวคิด thinking นะของพี่เป้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะแต่แบบ T-shape นะที่เราเนี่ยควรจะเรียนรู้แบบกว้างๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของการmanage ชีวิตครอบครัวและการทำงานนะมีการจัดลำดับเนาะมองในเรื่องของความเชื่อนะครับreligious God ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอันดับ1นะที่พึ่งทางใจนะแล้วก็อันดับ2เป็นครอบครัว3คือการทำงานนะแล้วก็4คือเรื่องส่วนตัวนั่นเองนะครับก็พยายามทำให้ชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็น work life integration นะคือมันผสานกันได้แหละอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตกับครอบครัวก็คือเรื่องของการให้อภัยนะ forgive and forget นะครับแล้วก็จัดการลำดับความสำคัญชีวิตเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่เป้พูดมาในทุกๆเกือบจะทุกๆคำถามเลยนะก็จะมีตรงเนี้ยแทรกมาตลอดก็คือถ้าเราจัดการเรียงลำดับชีวิตเราไม่ถูกเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียงลำดับยากไปหมดมันก็จะผิดไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่เป้ให้ความรู้กับเรานะก็คือเรื่องของการโอเพนไมน์นะฟังนะฟังคนในครอบครัวการสื่อสารกับคนในครอบครัวนะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะสิ่งที่ดีมากๆเลยนะวันนี้ที่ได้ก็คือการพยายามรู้จักตัวเองนะรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าเรามีดีอะไรนะซึ่งตรงเนี้ยทีแรกผมก็ฟังแล้วก็เห็นด้วยนะเราก็ต้องรู้จักตัวเราเองแหละนะแต่ว่าพอเห็นข้อดีของมันก็คือการที่เวลามีคนอื่นมาด้อยค่าเราเนี่ยเราจะได้ไม่คล้อยตามไปกับคำต่างๆเหล่านั้นนะซึ่งบางทีคำดูถูกเหล่านั้นเนี่ยก็มาจากใครก็ไม่รู้เนาะที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับก็ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปคอยตามถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเรามีคุณค่าอะไรเรามีความสำคัญอะไรกับใครเนี่ยนะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วนะเราก็จะไม่เฟลลงไปกับคำต่างๆเหล่านั้นนะครับก็สุดท้ายเลยนะฮะพี่เป้ก็พยายามบอกนะว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นก็คือเราเนี่ยเป็นตัวของเราเองนะเรามีตัวของเราเองแบบนี้แหละนะครับดังนั้นทำเวอร์ชันของเราในวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็น the best version ของตัวเรานะวันนี้ขอบคุณพี่เป้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่นั่งฟังติดตาม Morning Call กันตลอดเช้าวันนี้นะก็แชทโอ้โหทะลักมากเลยนะครับMorning Call นะครับก็สนับสนุนโดย Signa ประกันภัยนะร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community นะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะฮะวันนี้ผมเก่งศิริพงษ์ สินมาศเกษมนะฮะลาไปก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงแล้วพบกันใหม่คืนนี้ในรายการมาระบายกับหมอเอิญนะครับคืนนี้หมอเอิญบอกว่าไม่มีนักดนตรีนะเป็นพวกเราเล่นอีกแล้วแล้วก็เจอกับ Morning Call อีกครั้งวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ